เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งหัวข้อที่เรื่องที่ให้ในวันนี้ก็คือชีวิตท่านสอนให้เราฉลาดในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของเคสดีของคุณยายอุบาสิกาจันทองสุขสำแดงปั้นซึ่งท่านเป็นมือหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมในการสอนสมาธิในยุคของหลวงปู่ที่ทำให้การฝึกสมาธิเผยแผ่ไปในภาคต่างๆทั่วประเทศเนาะท่านเป็นกำลังหลักเลยเรื่องราวของท่านเนี่ยน่าสนใจมากชีวิตท่านเนี่ยเหมือนมีสีสันเนาะถ้าเป็นภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ที่มีหลายหลากหลายรสชาติหลายหลากหลายอารมณ์เนาะแต่สิ่งสำคัญที่พระอาจารย์คัดเลือกนำเรื่องของคุณยายอาจจะคุณยายท่านมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มีสาระให้ข้อคิดหลากหลายแง่มุมทั้งในด้านของการสร้างความดีสร้างบุญบารมีมากับครูบาอาจารย์ข้ามภพข้ามชาติมาอย่างไรจนกระทั่งมาเป็นสิทธิ์ที่ทำวิชาได้แล้วก็เป็นมือเผยแผ่มือหนึ่งในยุคนั้นทีเดียวรวมทั้งท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เป็นครูคนแรกที่สอนคุณยายอาจารย์ของเราทำให้คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยเข้าถึงธรรมไปช่วยพ่อในนรกได้แล้วก็ชักนำคุณยายของเราเนี่ยได้มาพบกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระศรีเจริญจึงทำให้เกิดการสืบต่อสืบทอดวิชาธรรมกายมาถึงยุคของเรานี้เพราะนั้นคุณยายทองสุขเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมีของหมู่คณะเราทีเดียวเรื่องราวนั้นน่าสนใจมากมีประโยชน์แล้วแต่แง่คิดมุมมองที่พวกเราจะนำไปสอนใจตัวเองเนาะมีทั้งด้านที่สร้างความดีสร้างบารมีประสบความสำเร็จและสิ่งที่อาจจะเคยผิดพลาดมาแล้วก็ตามมาเล่นงานท่านในภพชาตินี้เนาะเอาล่ะขอพวกเราได้เชิญชมเลยนะฮะลูกคือลูกหลานแท้ๆของหลวงปู่ที่ขออนุญาตส่งเรื่องราวของท่านมาอีกเป็นครั้งที่4ค่ะเพราะหลังจากที่ลูกฟังเฉลยเรื่องราวจากพระประดิษฐ์ในครั้งที่ผ่านๆมาแล้วยิ่งทำให้ลูกทราบซึ้งถึงประวัติการสร้างบารมีของท่านจนเกิดแรงบันดาลใจอย่างโลดโผนสามารถนึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของท่านและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านได้อย่างพลั้งพลูไม่รู้จบลูกก็จะขอเล่าดังต่อไปนี้ค่ะคุณยายทองสุขสำแดงปั้นท่านมีต้นตระกูลทางแม่เป็นเชื้อเจ้าในวังพ่อเป็นลูกมหาเศรษฐีแถวหัวลำโพงที่มีทั้งที่ดินและเงินทองมากมากมายถึงขนาดต้องเอาทองคำใส่ไว้ในกระจัดแล้วเงินตวงใส่กระบุงแม้แต่ขันใส่ข้าวตักบาตรยังทำด้วยทองคำแท้ๆคุณยายมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างนี้จนกระทั่งได้5ขวบก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้ชีวิตต้องพลิกผันก็คือพ่อแม่ของท่านเสียชีวิตทำให้ญาติพี่น้องต่างก็เอากะลาตักเงินขนทองขนสมบัติเอาสมบัติไปจนหมดเกลี้ยงเลยนับจากนั้นคุณยายก็มีชีวิตที่ระหกระเหินไปอยู่กับคนโน้นทีคนนี้ทีต้องตรากตรำลำบากทำงานบ้านให้กับคนที่ประโยชน์ใสด้วยที่แปรสายอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กๆแถมโดนกลั่นแกล้งโดนเอาเปรียบอะไรก็ปริปากบ่นไม่ได้จนกระทั่งคิดน้อยเนื้อต่ำใจเลยหาทางออกให้กับชีวิตโดยการจะไปผูกคอตายแต่ระหว่างเดินไปเนี่ยลูกของอาก็เห็นพอดี
จึงถามขึ้นว่าจะไปไหนกันล่ะถามอย่างยิ้มเพราะไม่รู้เรื่องทักทายกันตามปกติท่านก็ตอบกลับไปว่าเราจะไปผูกคอตายเรามันไม่รวยเหมือนกับเจ้านี่เจ้าน่ะร่ำรวยกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขข้าทาสชายหญิงก็มีใช้เรานี้น่ะยากจนต้องกินต้องนอนอยู่ใต้ถุนพอลูกของอาฟังอย่างนี้ก็เกิดสงสารจึงเงินยื่นเงินให้1บาทแล้วบอกว่าเอ็งจะไปฆ่าตัวตายเลยเพราะมันจะไปตกนรกจากนั้นคุณยายทั้งสุขจึงได้มาอยู่กับอาแล้วก็ได้แต่งงานกับสัญญาแพทย์โรงพยาบาลจุฬามีลูกด้วยกัน2คนแต่ไม่นานนักสามีก็ตายจากท่านไปอีกภาระเลี้ยงลูกเล็กๆทั้ง2คนจึงต้องตกอยู่กับท่านทั้งๆที่เงินทองก็ไม่มีจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงสารเลยรับให้มาทำงานในโรงพยาบาลแต่รายได้ก็ยังไม่พอใช้ท่านจึงออกมาค้าขายมะพร้าวจึงไม่เห็นได้ท่านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่จึงได้ไปกราบท่านว่าโอ้ลูกจนยังเลยนะขายมะพร้าวไม่ดีเลยเจอกันวันแรกพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านก็บอกว่าก็เขาไม่ได้ให้เองมาทำอย่างนี้นี่ท่านก็งงไม่รู้ให้มาทำอะไรก็แปลว่าเขาไม่ได้มาขายมะพร้าวนี่คือใครมาหาพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่ท่านก็สอดยาลงไปดูแล้วแหละเป็นปกติของท่านท่านไงเห็นเรื่องราวไปตลอดหมดตั้งแต่ก่อนมาเกิดมาทำไมมาจากไหนมาทำไมแล้วก็อยู่ๆมาขายมะพร้าวอย่างนี้ผมได้ไปทำอะไรก็อย่างนั้นท่านจึงพูดสั้นๆว่าก็เขาไม่ได้ให้เองมาทำอย่างนี้นี่แต่ก็ไม่กล้าถามว่าจะให้มาทำยังไงในสุดจึงได้มาเรียนสมาธิปฏิบัติธรรมขยันนั่งสมาธิแต่ก็ไม่ก้าวหน้าเอาเลยจนกระทั่งเพื่อนที่เรียนสมาธิปฏิบัติธรรมรุ่นเดียวกันเขาได้ธรรมะกันหมดแล้วตัวก็ยังไม่ได้สักทีท่านจึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าตัวเราเองมันคงจะบาปหนาที่ไปได้ธรรมะกับเขาสักทีจึงโมโหไปเก็บกระโถนในวัดปากน้ำทั้งวัดทั้งวัดก็แปลว่าไม่ใช่ใบเดียวเอามาขัดที่ท่าน้ำขัดไปก็บ่นไปว่ากิเลสร้อนแล้วมันหนามากนักเจ็บใจต้องขัดมันออกไปเสียไอ้กิเลสนี่พอขัดเสร็จก็มาตรึกธรรมะจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายในที่สุดท่านขัดกระโถนจนเห็นธรรมเนี่ยจะเห็นกระโถนก่อนนี่ไอ้ตอนจะเห็นนี่ท่านใจมันสบายนะฝนมันพรำพรำใจสบายนิ่งๆกับฟลุ๊ปขึ้นมาเลยนี่ดวงใสๆท่านบอกไปได้ตอนเดินนะแล้วก็จะไปทานข้าวพอก้าขาก้าวขึ้นสะพานนอกวัดฟลุ๊ปองค์พระผุดขึ้นมาตอนเดินตอนนั่งเห็นดวงแต่ตอนเดินเห็นองค์พระแล้วพอท่านไปสั่งอาหารเขาไม่กล้าทานข้าวกลัวอาหารจะไปตกโดนเศียรพระในท้องเลยเสร็จเลยกลับมาแล้วก็ไปเล่าให้คุณครูท่านที่สอนภาวนาบอกว่าฉันเห็นองค์พระแล้วตอนเดินจะขึ้นสะพานโอ้ไม่คุ้นไม่คุ้นแม่คุณอยู่ที่วัดสักคืนหนึ่งเถอะอย่าเพิ่งกลับไปเลยทำให้มันมั่นคงซะก่อนโอ้มีลูกอยู่สองคนต้องทิ้งไปที่บ้านมันต้องกลับอ่ะแม่คุณธรรมะนี่สำคัญนะถ้าแม่คุณตายวันนี้ลูกก็อยู่ได้สองคนเดี๋ยวมันก็ดิ้นรนไปเองคนอื่นก็ช่วยเลี้ยงเองในสุดตัดสินใจก็อยู่ที่วัด
นั่งสมาธิกันทั้งคืนจนมั่นคงต่อมาก็ได้มาบวชอยู่ที่วัดปากน้ำนี่ตัดตอนมาเลยบวชกันเรียบร้อยแล้วมาต่อวิชากับหลวงปู่ตอนที่อยู่วัดปากน้ำญาติต้องเข้าเวรทำวิชากะดึกซึ่งวิชาท่านจะเชี่ยวชาญมากสามารถเป็นนรกไปสวรรค์ได้คล่องแคล่วเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติของคนในยุคนั้นเนี่ยที่เข้าถึงเมื่อหลวงปู่ให้ลองวิชาอะไรใหม่ๆท่านก็จะเป็นคนแรกที่อาสาลองทุกครั้งเช่นเรียนวิชาแปลงเพศคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็คืออะไรแก้ง่วงเปลี่ยนบรรยากาศนะที่ทำวิชาสุรบปรบมือกับพญามารแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศลองแปลงเพศไม่ต้องโดยไม่ต้องทำสัญญากรรมเหมือนปัจจุบันนะให้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆคนอื่นก็ไม่เอากันหรอกครูไม่อยากไปถามคุณยายอาจารย์ของเราเหมือนกันแล้วคุณยายทำก็มั่งเปล่าไม่เอามีแต่นั่นแหละพี่สุขอ่ะเคยคุณยายทางสุขเขาเอาท่านก็ทำอยู่สักคืนนึงมึงแล้ววันลงคืนก็มาบอกคุณยายอาจารย์ของเราอีก้างเอ้ยนี่ท่านเรียกคุณยายท่านอย่างนั้นนะสับคำของท่านอื้อหือมันรำคาญว่ะมันไม่เคยมันเป็นว่ะแต่มันรำคาญว่ะกูเลยเดินกลับเดินเครื่องกลับไปซะแล้วพี่จะไปทำมันรำคาญมันรำคาญแต่ครูใหญ่ถามคุณยายคุณยายอาจารย์เราแล้วคุณยายทำไมไปทำงานแล้วเกิดเป็นเดี๋ยวเกิดประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเอาไปโชว์อะไรเขาบอกไม่มั้งเพราะแล้วท่านก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนะคือคล้ายๆเป็นบกินากะอะไรท่านให้สนุกสนุกเอาหาเรื่องแปลกๆไว้ให้ลูกท่านเล่นอะไรเนี่ยก็ลำพึงแล้วท่านก็ไม่ได้ติดตามอะไรเนี่ยใครจะทำไม่ทำท่านก็ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าทำอยู่คนเดียวเนี่ยวิชาแปลงเพศมันเรื่องที่แปลกไอ้หญิงแก่ชายมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเป็นแต่เพียงว่ามันกลับตลปัดกันนั่นเองครับมีวิธีการเข้าไปแล้วก็ต้องไปดูอะไรทำให้เป็นหญิงอะไรทำให้เป็นชายนะท่านก็มีวิธีการอย่าไปรู้เลยกลัวจะไปลองทำซึ่งท่านก็ทำสำเร็จจริงๆค่ะแล้วก็ท่านยังสามารถทำจันทคาตได้ด้วยคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็จะลำพึงอย่างนี้วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงท่านก็ลำพึงคือหาคือท่านเอาดาวเอาเดือนมาให้ลูกท่านเล่นเรามักจะได้ยินคำว่าอะไรก็ได้จะให้หมดยกเว้นดาวกับเดือนแต่คำนี้มาใช้กับท่านไม่ได้เลยท่านเอาดาวเดือนมาให้เล่นเล่นท่านก็จะพูดลำพึงเออใครทำจันทคาตได้มั้งวะนี่จันทคาตวันเพ็ญนะนี่ทำอยู่คนเดียวดิทำจันทคาตท่านบอกก็ทำอยู่สองวันมั้งเพราะท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำยังไงอ่ะแต่ว่าเมื่อมีหลักวิชาก็ต้องไปถามท่านผู้รู้ภายในท่านผู้รู้ก็จะแนะนำว่าเงี้ยแล้วก็คืนนั้นพระเดชพระคุณต่อมาอีกสองคืนมั้งออกไปเดินแล้วกลับเข้ามาในโรงงานตอนกลางคืนเออท่านก็รู้แล้วแต่ท่านก็ลำพึงไปงั้นจะยกย่องลูกของท่านเออวันนี้พระจันทร์ทำไมมืดลูกเองเจ้าค่ะแล้วมือลูกเองเจ้าค่ะลูกเองพูดอีกฝั่งเลยนะฝามันกั้นไว้มันเจาะเฉพาะหน้าโผล่ลูกเองเจ้าค่ะลูกเองเจ้าค่ะท่านก็เออท่านก็ไม่ว่าเลยแค่นั้นทีนี้ก็ถามเขาเล่าเนี่ยโดยเฉพาะสามารถทำจันทร์ค่ะดับเดือนดับดาวได้เก่งมากโดยดาวดวงไหนจะเป็นภัยต่อมนุษย์ท่านจะทำวิชาดับมันโอ้เดี๋ยวเรื่องวิญญาณเดี๋ยวไม่จบท่านทำในเหตุดับในเหตุทำต่อเนื่องกันมานี่
คุณยายทองสุกนี่ต้องตัดตอนมันลึกเกินไปคุณยายทองสุกเป็นมือเผยแผ่วิชามือหนึ่งของพระเดชคุณหลวงปู่แล้วนอกจากเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายแล้วมาได้ที่หลวงปู่ทรงท่านไปเผยแผ่ในสถานที่ต่างๆลูกศิษย์ลูกหาท่านจะเยอะมากคือที่ว่ามือหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ท่านทรงพระไปเผยแผ่นะที่เก่งๆเชี่ยวชาญหายต่ำไปหมดเลยหายไปด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายส่งไปทั่วประเทศเลยส่งไปหายหมดจะไปกี่ประโยคก็แล้วแต่ที่ได้กล่าวถึงธรรมกายส่งไปหายหมดถึงท่านท่านลำพึงท่านบอกว่าส่งไก่ไปขันเนี่ยหมดแล้วไม่มีไก่จะขันจะส่งเป็ดไปขันมึงคือเป็ดนั้นมันยังไงก็ขันไม่ดังเท่าไก่มันก็กราบคือผู้หญิงเนี่ยจะเชี่ยวชาญแค่ไหนเนี่ยก็สู้ผู้ชายที่บวชเป็นพระไม่ได้แล้วได้ยิ่งเป็นมหาปริญญาด้วยมีธรรมะภายในด้วยจะการเผยแผ่ธรรมจะดีจะเก่งใครก็จะเลื่อมใสแต่จะส่งผู้หญิงไปแล้วก็เขาเห็นเป็นแม่ชีเขาเห็นผ้าเขาเอาผ้าแดงปูแล้วเอาขันตั้งไว้ขอสตังมักจะถูกกล่าวหามาขอสตังเลยเนี่ยเพราะนั้นภาพพจน์มันก็เลยเสียท่านยังอุปมาถึงอุบาสิกาเนี่ยแม่ชีที่จะส่งไปเหมือนเป็ดที่ขันไม่ดังเหมือนไก่แต่ปรากฏว่าเป็ดนี่เป็นเป็ดแก้วขันดังมากเลยไปทั่วประเทศเลยเนี่ยโอ้แต่อุปกรณ์ให้ไปเนี่ยชักจำมาก็จะได้ละมีกระเป๋าหวายมั้งที่ท่านใช้ใส่หนังสือไปเรียนตอนที่ท่านยังเป็นหนุ่มอยู่บวชพระหนุ่มแล้วก็มุ้งขาดขาดแล้วก็สตังค์เท่าไหร่จำตัวเลขไม่ได้แล้วมันลืมไปแล้วบอกเอาไปไอ้ทั่วประเทศแล้วให้เหลือเงินกลับมากี่ตังค์ไม่จำไม่ก่อยได้เหมือนกันไม่กี่บาทจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็ให้เลือกไปได้คนหนึ่งเอาใครก็ได้ไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นเพื่อนในการไปเผยแผ่ธรรมทั่วประเทศซึ่งสมัยนั้นคมนาคมก็ไม่ค่อยสะดวกเลยนะลำบากมากละครที่จะมานับถือแม่ชีเนี่ยยากมากบอกให้เลือกเอาไปคนในสุดก็เลือกคุณยายเทียนอุบาสิกาแม่ชีท่านหนึ่งบอกลูกจะเอาในเทียนเข้าไปหลวงปู่ท่านกันนิ่งสักพักท่านบอกก็เขายังไม่เห็นธรรมะนี่เองจะไปทำไมอ่ะท่านก็บอกลูกก็จะเอาอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็จะไปได้หลายเดือนนะหลายเดือนทีเดียวนะอ้อยอิงกลัวจะวิชาจะไม่ทันพี่น้องในโรงงานทำวิชาก็จะอ้อยอ้อยอิงอิงสามเดือนมึงหลวงปู่ท่านก็จะพูดถึงอานิสงส์ทุกวันกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้คือท่านก็ไม่อยากจะบังคับให้ไปอยากให้ไปด้วยความสมัครใจบุญจะได้เกิดได้เต็มที่ก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าทางนี้เนี่ยพ่อดูแล้วไม่มีใครหรอกนอกจากเองนั่นแหละที่จะไปได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปพูดไปในสุดก็คุณยายต้องสุดท่านก็มานั่งพิจารณาดูเราจะใหพระเดชคุณหลวงปู่พูดบ่อยๆมันก็ไม่สมควรเดี๋ยวตั้งสามเดือนผ่านไปแล้วเพราะกลัววิชาจะไปทันพี่น้องวงธรรมะแล้วสุดก็กราบมาตุลูกจะไปพอจะไปปั๊บพระเดชคุณหลวงปู่ท่านถามเลยขนาดนั้นก็จะทั้งสุขอายุเยอะแล้วนะ40กว่าเกือบ50ไม่จำไม่ค่อยได้แล้วยังตั้งคำถามทั้งมีครอบครัวเรามีลูกแล้วแล้วค่อยบวชทีหลังสุขถ้าเองไปเจอคนสวยเนี่ยหมายถึงผู้ชายหล่อๆเองจะทำยังไงสุขถ้าเองไปเจอคนรวยล่ะเองจะทำยังไงอีกวันก็สุขถ้าเองไปเจอคนใจดีเองจะทำยังไงเพราะมักจะแพ้กันไอ้ที่หล่อรวยกับใจดีเนี่ยพระยาทั้งสุขก็กล่าวบอกถ้าลูกสู้ไม่ได้ยอมตายอ๋อดีมากงั้นเอากระเป๋านี่ไปนี่ผ
ั้งแต่นู้นสมัยบวชใหม่ๆเราออกไปเลยนี่มุ้งนี่ชั้นหนึ่งก็ไปเลยเอาเงินนี้ไปแล้วเหลือเงินเก็บมาด้วยไปทั่วประเทศแล้วก็บอกจะเอาในเทียนไปแล้วก็จะหลวงปู่ท่านก็นิ่งแล้วพอมันก็จะไปได้กลางทางแล้วคุณยายเทียนก็ไปได้กลางทางจริงได้เพราะกลัวผีเพราะผีมันมาเห็นโอ้เดี๋ยวเรื่องยาวเดี๋ยวถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเพราะน่าใจเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายแล้วเมื่อใดที่หลวงปู่ทรงท่านไปเผยแผ่สถานที่ต่างๆลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากๆและท่านยังเป็นคนสำคัญที่เป็นอาจารย์เขาได้ติดสอนธรรมะให้กับคุณยายอาจารย์มหาวาสิกาอาจารย์ขนลุกยุงและเป็นผู้พาคุณยายมาพบกับหลวงปู่พอพาคุณยายพอเจอหลวงปู่คุณยายต้องสุขเจอประโยคแรกคือเขาไม่ให้มึงมาทำอย่างนี้คุณยายอาจารย์ของเราอาจารย์ลูกจันทร์เราเจอก็พระเดชคุณหลวงปู่บอกมึงมันมาช้าไปเจอคนละประโยคแต่ก็ไม่อธิบายพูดยังไม่ทันได้พูดประกาศพงเงยหน้ามึงมาช้าไปแสดงว่าท่านรู้ตลอดเลยทั้งรู้ทั้งเห็นตลอดในญาณทัศนะของท่านคำถามบุญใดทำให้คุณยายทั้งสุขเกิดมาแต่ในตระกูลร่ำรวยแต่ภายหลังถูกสมบัติไปหมดแล้วก็มีชีวิตที่ลำบากและคิดฆ่าตัวตายและบุญใดที่ทำให้ลูกอานมาทักเลยไม่ได้ฆ่าตัวตายครับทำไมคุณยายทองสุขถึงเข้าถึงธรรมะยากกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกันบุพกรรมใดทำให้ท่านต่างหงุดหงิดน้อยใจก่อนจะเข้าถึงธรรมะคะแต่ว่าเมื่อเข้าถึงแล้วกลับเป็นผู้ที่มีวิชาเชี่ยวชาญมากเมื่อตอนนี้คุณยายทองสุขเรียนวิชาดับดาวทำไมดาวถึงเป็นโทษภัยต่อมนุษย์ได้คะดับแล้วจะเป็นอย่างไรคุณยายทองสุขทราบบารมีกับหลวงปู่มาอย่างไรทำไมคุณยายทองสุขถึงเป็นกำลังหลักของหลวงปู่ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายท่านมีผังในอดีตมาเป็นเช่นไรแล้วทำไมท่านถึงมาเป็นมะเร็งปากมดลูกท่านได้ใช้วิชาธรรมกายช่วยตัวท่านอย่างไรคะโอ้โหแต่ละคำถามเดี๋ยวเราจะถือโอกาสกลับเลยดีกว่าทำไมยังไม่จบเลยเนี่ยทำไมคุณยายทั้งสุดในชาตินี้ถึงได้เป็นอาจารย์ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงท่านทั้งสองสร้างบารมีกันมาอย่างไรในชาติก่อนคะนู่นไปนู่นแล้วทำไมคุณยายทั้งสุดและคุณยายอาจารย์ถึงได้บุญพิเศษเป็นผู้เริ่มต้นการบูชาข้าวพระแล้วในชาติก่อนมีการบูชาข้าวพระแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ะน่างุนถามหรือใครเลยชักสงสัยเลยหลวงปู่คุณยายทั้งสูงและคุณยายอาจารย์ท่านจะมาบังเกิดสร้างบารมีพร้อมกันในทุกชาติหรือไม่มโนปณิธานที่ท่านจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งนิพพานให้หมดจะสำเร็จในชาติใดโดยวิธีการใดคะโอ้อมิตภะตอนที่หลวงปู่คุณยายทั้งสูงและคุณยายอาจารย์ละสังขารท่านกลับดุสิตบุรีโดยวิธีการใดอุ้ยตายเอาอีแป้นแตกแน่กันนี่ตอนนี้ท่านทำอะไรกันอยู่และการที่ลูกหลานทำบุญบูชาท่านบุญจะไปถึงท่านอย่างไรและบุญจะส่งผลมาถึงพวกเราอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าอย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะเพราะว่าคุยกันสบายๆตามสไตล์นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีเพลงมีภาพมีพูดกันนะจ๊ะคุณยายทองสุขสำแดงปั้นเกิดมาในตระกูลร่ำรวยแต่ภายหลังถูกเอาสมบัติไปหมดแล้วก็มีชีวิตลำบากจนคิดฆ่าตัวตายเพราะอดีตชาติชาติหนึ่งท่านเป็นลูกชายเศรษฐีที่ค่อนข้างเกเรมากเพราะถูกตามใจและก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีดังนั้นอีกทั้งหล่อและรวยด้วยท่านจึงเจ้าชู้มากต
่อมาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ได้รับมรดกสืบทอดต่อมาได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจึงทำให้ทรัพย์น่ะร่อยหรอลงวันหนึ่งมีคนมาชวนสร้างศาลาประชาคมท่านก็รับปากว่าจะทำแต่ตอนหลังเปลี่ยนใจเพราะเสียดายทรัพย์ที่เหลืออยู่น้อยจึงคิดหาทางเพิ่มทรัพย์โดยได้ติดตามไปทวงหนี้สินของลูกหนี้เดิมลูกหนี้ของพ่อของแม่ซึ่งตอนที่ท่านมีทรัพย์มากได้เคยบอกกับเขาว่าจะยกดอกเบี้ยให้แต่พอมาตอนหลังทรัพย์เหลือน้อยจึงเปลี่ยนใจก็ไปทวงหนี้กับลูกหนี้ลูกหนี้ไม่มีจ่ายก็เลยยึดบ้านเรือนเข้าไปมีอยู่รายหนึ่งพ่อแม่ลูกหนี้เนี่ยเสียชีวิตเหลือแต่ลูกซึ่งอายุยังน้อยอยู่เป็นเด็กๆท่านก็ไปรีบทรัพย์เขาเนอะจึงทำให้เด็กน้อยต้องลำบากกระหกกระเหินจากการถูกรีบทรัพย์สินในคราวนี้จนคิดน้อยใจในชีวิตคิดฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเพียงอยู่ในระดับของความคิดยังไม่ถึงระดับของการกระทำด้วยบุญเก่าที่เคยทำไว้จึงทำให้ท่านเกิดในตระกูลร่ำรวยในช่วงแรกแต่ว่าวิบากกรรมตรณีที่รับปากว่าจะทำศาลาประชาคมในตอนแรกแล้วก็มาเปลี่ยนใจภายหลังกับกรรมที่ไปยึดที่บ้านของลูกหนี้หลายรายจนมาถึงรายเด็กน้อยดังกล่าวจึงทำให้ต่อมาภายหลังชีวิตจึงลำบากจนคิดฆ่าตัวตายเข้าใจตรงนี้ไหมจ๊ะแต่มีบุญที่เคยทำกับหลวงปู่แล้วต้องมาทำหน้าที่ในกองทัพทำมาช่วยเอาไว้จึงรอดตายเพราะลูกอามาทักจ้ะต้องลงมาทำหน้าที่ในกองทัพทำตามทันไหมจ๊ะ คุณยายทองสุขสำแดงปั้นเข้าถึงธรรมกายเพราะธรรมกายยากกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกันเพราะกรรมในชาติที่เป็นลูกเศรษฐีชาตินั่นแหละในช่วงวัยกลางคนได้มีกัลยาณมิตรมาชวนให้ไปปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระซึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ในชาตินั้นท่านบวชทุกชาตินะไม่ว่าจะเริ่มต้นชีวิตจากอะไรก็แล้วแต่พอเป็นคือจะเป็นคฤหัสถ์ชั่วคราวและก็เป็นพุทธบุตรยาวนานนี่ยาวนานตัวเองไม่เชื่อแถมบอกว่าการเข้าถึงธรรมนั้นมันยากนะจะมีคนเข้าถึงธรรมะเนี่ยจริงเหรอแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระมหาเถระท่านนั้นบรรลุธรรมจริงโดยวิบากกรรมดังกล่าวแล้วจ้ะเพราะว่าพระมหาเถระนั่นคือพระเดชพระหลวงปู่นั่นแหละจึงทำให้เข้าถึงพระธรรมกายยากกว่าคนอื่นคุณยายทองสุขต้องหงุดหงิดน้อยใจก่อนจะเข้าถึงธรรมกายแต่เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วกลับมีวิชาเชี่ยวชาญมากเพราะในอดีตชาติในชาติที่เป็นลูกศรีชาติลูกเศรษฐีชาตินั่นแหละมักจะพูดให้กัลยาณมิตรที่มาชวนไปปฏิบัติธรรมหงุดหงิดใจอยู่เรื่อยคือพอมีผู้นำบุญยากเขาเลยมีประชวนปฏิบัติธรรมพูดนั่นพูดนี่พูดตัดรอนเขาจนกระทั่งเขาหงุดหงิดใจน้อยใจเช่นถ้าแน่จริงต้องให้ถูกหวยสิอะไรอย่างนี้แล้วถึงจะมาปฏิบัติธรรมเป็นต้นเป็นต้นต่อมาบุญเก่าตามมาทันจึงไปเข้าไปหาพระมหาเถระไปที่วัดหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ในชาตินั้นแล้วก็พอได้พบท่านก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายจนหายสงสัย
แล้วก็ได้ออกบวชเป็นพระพระชาติธรรมผู้ชายเมื่อบวชแล้วก็ได้ทำวิชากับเผยแผ่ธรรมะจนตลอดชีวิตบนนี้ได้ตามมาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะคุณยายทองสุขเรียนวิชาดับดาวไม่เรื่องนี้จริงไม่ค่อยอยากพูดลงแล้วเนี่ยเพราะทุกอย่างในจักรวาลมันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะตั้งแต่อากาศโลกขันธโลกสัตวโลกสัตวโลกก็ได้แก่จิตใจขันธโลกกับขันธ์ห้าอากาศโลกกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผิวหนังเลื่อยไปเลยออกไปเลยถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวถึงอะไรต่างๆทั้งหมดมันเกี่ยวพันกันระบบของความคิดเนี่ยจะมาถึงขันธ์ห้าแล้วก็ขยายออกไปสู่อากาศโลกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรอย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะโดยเฉพาะดาวบางดวงนั่นนะเป็นประดุจดังสถานีรับส่งกระแสบาปอกุศลดาวบางดวงบาปอกุศลนั้นผู้ทรงบาปอกุศลวิญญาณมันก็จะส่งผ่านมาเชื่อมโยงกับใจมนุษย์ทำให้มีผลเป็นโทษกับมนุษย์เช่นเกิดข้าวยากหมากแพงแห้งแล้งเหี้ยนเตียนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมนุษย์รบราฆ่าฟันกันบ้างเกิดโรคภัยแค่เจ็บร้ายแรงเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นนี่เป็นต้นนะเองกิ่งเป็นก้านสาขาไม่มีเวลาพูดแล้วเอาแค่เป็นต้นพอนี่เกิดทุกข์โทษกับมนุษย์อะไรต่างๆนะจ๊ะพระเดชพระหลวงปู่ท่านเห็นน่ะท่านรู้เรื่องราวเหล่านี้โดยวิชาธรรมกายท่านยังสอนให้ดับดาวดวงนั้นดาวดวงที่มีโทษมีภัยนี่ไงโดยหลักการที่ว่าเอาหลักการกันแล้วกันวิธีการเราอย่าไปรู้แล้วมันไม่มีเวลาพูดก็ไม่รู้เรื่องให้ไปดับที่ต้นเหตุที่ก็ส่งกระแสบาปอกุศลผ่านมาทางดาวดวงนั้นคือเราจะต้องเอาดาวดวงนั้นมานี่คำนวณมาไว้ในกลางธรรมกายแล้วก็สาวไปไม่ใช่สาวเชื่อคือหยุดนิ่งไว้เรื่อยๆไปเรื่อยๆว่าต้นเหตุมาจากที่ตรงไหนใครเป็นผู้ประกอบเหตุแล้วก็ไปดับกระแสตรงนั้นเหมือนอันไหนเป็นโรงไฟฟ้าของดาวดวงนี้ก็ไปถึงกับปุ๊บนี่ไงพอไปถึงเมื่อใดไปถึงต้นเหตุจริงๆดับต้นเหตุนั้นได้ดาวตรงนั้นก็ปุ๊บดาวนี่ไม่ใช่ใหญ่เท่ากับสภาธรรมกายสากลนี่นะใหญ่กว่าเยอะนี่ดาวก็คือโลกโลกหนึ่งนั่นแหละนี่มันปุ๊บเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่าปุ๊บแสงหายไปเลยหายไปจากท้องฟ้าปุ๊บโอ้อมิตภะนี่จะดับเดียวแล้วดับหมู่เขาก็ดับได้ดับเป็นทีมก็ดับดับลำพังก็ดับนี่ท่านเอาดาวเอาเดือนมาให้ลูกท่านเล่นได้นะแต่นี่เล่นไปทำงานไปด้วยเมื่อดับไปแล้วผลที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์หนักก็จะเป็นเบาเบามันก็จะหายไปนั่นแหละคุณยายทองสุขตำแหน่งปั้นท่านได้สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่มาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆเช่นได้ออกบวชได้ทำวิชาได้เทศสอนเผยแผ่ธรรมกายไปจนตลอดชีวิตเมื่อเป็นผู้ชายก็บวชพระเมื่อเป็นผู้หญิงก็บวชชีบางชาติก็บวชเป็นภิกษุณีในยุคที่ยังมีภิกษุณีอยู่ผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะท่านเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะกรรมเจ้าชู้ในชาติที่เป็นผู้ชายในหลายๆชาติเช่นชาติที่เป็นลูกชายเศรษฐีเป็นต้นจ้ะมาส่งผลท่านก็ได้ทำวิชาแก้ไขตนเองมาตลอดแต่เนื่องจากวิบากกรรมเจ้าชู้เรามันหนาแน่นมาก
จึงทำให้ท่านมีอายุขัยเพียง60กว่าปีเท่านั้นคุณยายทองสุขสำแดงปั้นกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยุ้งทั้งสองท่านได้สร้างบารมีร่วมกันมายกตัวอย่างชาติหนึ่งและชาติที่ท่านเป็นลูกชายเศรษฐีที่คุณยายทองสุขเป็นลูกชายเอาชาติเดียวพอนะภายหลังจากได้บรรลุธรรมกายแล้วก็ได้ไปชวนญาติผู้น้องซึ่งก็เป็นลูกชายเศรษฐีที่ทั้งหล่อและรวยเหมือนกันด้วย มาศึกษาธรรมปฏิบัติกับพระมหาเถระและในที่สุดก็ออกบวช ด้วยกันพร้อมกันเลยโดยบุพกรรมนี้ในชาตินี้ท่านยังได้มาเป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณยายอาจารย์เหมือนชาตินั้นและก็ได้ออกบวชเป็นอุบาสิกาพร้อมกันอีกโดยเช่าผ้ามาบวชไม่มีผ้าเพราะว่าตัดสินใจคนเดียวโกนหัวพร้อมกันแล้วก็บวชเลยบวชคืนเดียวกันโดยผ้าที่ไปเช่าเขามาบวชเขาเกิดศรัทธาขนาดนั้นนี่ผู้มีบารมีเขานี่อย่างนี้ที่คุณยายทองสุขสำแดงปั้นและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุยุงได้บุญวิเศษที่เป็นจุดเริ่มต้นบูชาข้าวพระเพราะก็ให้เวลาสันนิษฐานไงเพราะบุญเก่าในอดีตที่ท่านทำวิชามาอย่างเชี่ยวชาญมานับพบนับชาติไปทั่วจึงทำให้ค้นพบบุญวิธีที่จะได้บุญพิเศษนี้ได้ซึ่งก็ได้ค้นพบวิชาบูชาข้าวพระดังนี้มาหลายชาติแล้วจ้ะแปลว่ากับบูชากันมาหลายชาตินี่หลวงปู่คุณยายทองสุขสำแดงปั่นและคุณยายอาจารย์ท่านได้มาทำวิชาปราบมารกันท่านได้ทำวิชาปราบมารกันมาตลอดเหมือนชาตินี้แหละจ้ะลงมาเกิดกันมาปราบมารกันมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานให้หมดได้นั้นจะหมดได้ก็ต่อเมื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมจ้ะและจะไปถึงเมื่อไหร่ก็ไปถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแล้วเมื่อนั้นแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือเมื่อนั้นแหละหลวงปู่เมื่อท่านกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษท่านก็จะกลับไปโดยวิธีพิเศษอย่างสมเกียรติสง่างามไม่บอกโดยมีผู้มีบุญมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมายมหาศาลหนาแน่นมากกว่ามากมากมหาศาลหนาแน่นมหาศาลมากกว่ามากมากรวนผู้มีบุญมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมหาศาลมากกว่ามากมากมาอัญเชิญท่านกลับไปจ้ะนี่ขนาดป่วยๆนะท่านจะบอกพวกมึงเห็นไหมวะพระอินทร์ก็มานิมนต์แล้วหลวงพ่อเจ้าขาเขานิมนต์อยู่โปรดสัตว์กันจะโปรดไหวหรือวะคำว่าไม่ไหวเพิ่งมาพูดตอนนั้นทุกทีไหวสินะไหวสินะเพิ่งพูดตอนนั้นแหละโอ้สง่างามมากเลยนะกลับไปนี่หนาแน่นล้วนแต่ผู้มีบุญมีฤทธิ์มีอนุภาพหนาแน่นเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาก็จะมาอัดอีกแหละอย่าไปรู้เลยคุณยายทองสุขสำแดงไปแล้วคุณยายอาจารย์ก็เหมือนกันแหละแต่ก็ลดหลั่นก็ลงมาตามกำลังบารมีนี่หนาแน่นเลยหนาแน่นเลยเยอะแยะเลยมหาศาลมากกว่ามากมากขนาดท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่โอ้บริวารมารับนู่นส่งยัง
ตัวท่านไปถึงวิมานและบริวารยังอยู่พื้นมนุษย์เลยที่ต่อเนื่องกันขบวนยาวโอ้ยังงั้นน่ะเหรอนี่ไม่ใช่บริวารเลยผู้มีบุญมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากมายมหาศาลหนาแน่นมากกว่ามากๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมดีแล้วสมน้ำหน้านี่เพราะมันไม่มีที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยอย่างมากที่มาก็บริวารมารับนำเทวรถมารับบ้างหรือวิมานลงมาบ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยตอนนี้ท่านก็ไปเป็นคุณยายทั้งสุขและคุณยายชายก็ไปเป็นสมณะเทวบุตรหูจักก่อสมณะเทวบุตรสมณะเทวบุตรก็คือเทวบุตรที่เป็นพระแหละกับนี่ก็แปลตรงๆแหละสมณะเทวบุตรเป็นพระงดงามสง่างามได้กำลังทำวิชาปราบมารอยู่ในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรหูบ่มหาสมณะเทวบุตรบ่หูก็ดีแล้วก็เป็นพระโอ้รัศมีสว่างสวยพร้อมทีมงานของท่านจ้ะการที่ลูกหลานทำบุญบูชาท่านก็จะทำให้ได้บุญมากเพราะท่านจะอยู่ในอู่แห่งเทเลบุญอยู่ตลอดเวลาเมื่อบูชาท่านก็จะทำให้กระแสทานแห่งบุญจากพระนิพพานเชื่อมกายเราจ้ะเวลาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเพราะท่านจะอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเสียบรักกับท่านบูชาท่านจะจิตเริ่มใสเหมือนปุ๊บถูกด้านหมดนี่หมดวงเลยหมดตั้งท่าธรรมตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยท่านถึงบอกนิพพานปึ้งเดียวก็ถึงแล้วพูดจะพูดอย่างนี้ได้นี่ต้องเป็นปกติแล้วถ้าไม่เป็นปกติจะไปสู้รบปรบมือพญามารไม่ได้หรอกไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะเมื่อเราบูชาท่านก็จะทำให้กระแสทานในบุญจากปฏิภาณเข้ามาเชื่อมกายเราพอเราเลื่อนสายท่านท่านก็จะดูดกายเราฟึบเข้าไปอยู่ในกลางท่านเนี่ยกลางธรรมกายท่านมีกายกายท่านก็ทับทวีกายฟึบไปเลยนี่ดวงบุญก็จะอยู่ในกลางของแต่ละกายแล้วปรับผังใหม่เลยปรับผังใหม่ผังไม่ดีเอาออกหมดนี่ปุ๊บดับกันไปเลยสิ้นเชื้อไปเลยเสร็จแล้วก็ตั้งผังใหม่ซ้อนทับทวีหนาแน่นเลยที่จะให้เราได้มีความเหมาะสมในการสร้างบารมีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุก็มีเราอยากได้ความรู้ที่ละเอียดและลึกล้ำมากเลยนะในการที่หลวงพ่อนำเคสนี้มาแล้วก็เราอยากได้ข้อคิดมุมมองหลายๆเรื่องในการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งเอาเรื่องแรกก่อนเลยประเด็นที่พระอาจารย์เห็นว่าสำคัญคือการที่เราเนี่ยหวังว่าเราจะได้เกิดไปเจอครูบาอาจารย์ที่มีคุณวิเศษและคุณธรรมสูงที่จะประคับประคองเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเคยพูดเวลาที่ตอนช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นบอกว่าเราร่วมบุญกับยายนะแล้วบุญจะผูกกันไว้จะไปเจอกันอีกในภพชาติเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปได้เกิดไปในภพชาติเบื้องหน้าได้พบครูบาอาจารย์อีกได้ไปสร้างบารมีกับท่านอีกแล้วก็มีท่านคอยประคับประคองเป็นมิตรให้ธรรมทานรวมทั้งคอยขัดเกลานิสัยของเราเนาะเราก็จะได้ดีมีสุขเนี่ยก็ขอให้หมั่นทำบุญเวลาที่วัดหลวงพ่อท่านดำริโครงการอะไรก็ตามจัดงานอะไรขึ้นมาก็ตามก็ให้พยายามร่วมบุญเนาะจะมากจะน้อยให้ร่วมบุญทุกครั้งบุญจะได้ผูกกับครูบาอาจารย์ไว้จะได้ไปเจอพบเจอท่านอีก
ในทุกภพทุกชาติเนาะนี่ข้อแรกข้อที่สองก็คืออะไรก็ตามที่เป็นการพูดเรื่องของคนอื่นในทางที่วิจารณ์เนี่ยบางคนมีนิสัยนี้นะชอบมองแง่มุมลบๆพอว่าพูดมองแง่มุมลบๆของคนเนี่ยแล้วก็จะพูดในเรื่องลบๆแล้วบางคนก็พูดด้วยอารมณ์รุนแรงมีอคติพวกนี้ก็จะบุญบาปเนี่ยก็จะเต็มๆเลยละรับไปเต็มๆมันก็ไม่ควรจะฝึกนิสัยให้มีคำพูดที่ชอบวิจัยชอบวิจารณ์คนอื่นเขาซึ่งบางทีมันอาจจะผิดหรือถูกเราบางทีเราก็สติปัญญาเราไม่พอเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นจริงเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ควรพูดวิจารณ์ก็อย่าวิจารณ์เลยแต่อันนี้ไม่หมายความว่าห้ามพูดอะไรล่ะแนะนำบอกกล่าวลูกหลานเพื่อนฝูงอะไรงี้ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่วิจารณ์เหมือนกันเตือนด้วยคำภาษาดีและใช้คำพูดที่เหมาะสมไม่รุนแรงคำพูดสุภาพน่าฟังแล้วก็ต้องไตร่ตรองด้วยว่าจะพูดยังไงให้เขายอมรับได้มีเหตุมีผลแล้วก็ต้องดูอารมณ์ด้วยหลายๆอย่างอย่างนี้ก็จะเป็นการบังคับประคองลูกหลานหรือว่าอยู่ในหมู่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสร้างบารมีก็ตามการพูดต้องดูอารมณ์ดูเวลาว่าเขาเหนื่อยไหมแล้วก็คำพูดเนี่ยต้องคิดให้ดีเลยพูดต้องนึกว่าถ้าพูดอย่างนี้เขาจะชอบไหมมันจะแรงไปไหมแล้วก็อย่าพูดตอนหน้าที่ประชุมอันนั้นมันฉีกหน้ากันเขาจะเคืองหน้าแล้วมันจะไม่ได้ผลกลับกลายเป็นว่ามีผลตรงข้ามเลยนะคำพูดวิจารณ์ก็ไม่ดีแล้วก็การอบรมลูกหลานถ้าหากว่าเรามีธรรมะเล่านิทานถ้าเด็กลูกหลานเล็กๆก็เล่านิทานชาดกถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นหลักธรรมที่เราสามารถพอพูดและยกตัวอย่างประกอบให้เขาเข้าใจได้หรือนั่นเองก็เปิดในแต่ GBN เนาะมีแอป GBN แล้วก็ในมือถือแล้วก็ติดแอปเปิดแอปให้ลูกหลานได้ฟังเป็นช่วงๆก็ได้หรือเคสตี้ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อยเริ่มเป็นวัยรุ่นเคสตี้เริ่มฟังเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็หาเวลาเปิดจะเปิดตอนไหนก็ได้ทานข้าวร่วมกันแทนที่นั่งคุยก็หรือว่าจะช่วงไหนที่นั่งมานั่งทานขนมช่วงว่างแต่ละวันก็หาเวลาเราพูดไม่เก่งหรือพ่อแม่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้มันมีหลากหลายนะหรือหนังสือของวัดเนี่ยเล่มไหนที่เข้าใจง่ายมาอ่านก็ได้ที่นี่มีคำตอบก็ดีนะพระอาจารย์ยังนำไปใช้เทศออกสูงพูดแล้วก็พระอาจารย์จะขยายความเนื่องจากเรามีข้อมูลฟังธรรมะมาเยอะใช่ไหมเราก็จะทำใหดีกว่าการไปอ่านเองแล้วก็ยกตัวอย่างสุภาษิตประกอบมันมีวิธีแยะมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มคิดที่จะให้ธรรมทานแก่ลูกหลานบริวารหรือไม่ซึ่งจะทำให้เขามีปัญญาและไม่ต้องไปผิดพลาดอย่างนี้ใช่ไหมโดนตามใจด้วยนอกจากไม่ให้โอวาทแล้วตามใจก็เสียคนนะเด็กบ้านไหนก็ตามจะไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนมีคุณธรรมก็ตามแต่ถ้าลูกตามโดนตามใจเนี่ยลูกก็จะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางคราวนี้ก็จะใช้อารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็จะเริ่มตามใจในด้านต่างๆที่ก่อบาปก่อกรรมแล้วเขาก็จะตกต่ำนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเอาไว้ถ้าไม่รู้ทำไงก็ส่งมาอบรมคอร์สเด็กๆก็มีคอร์สของเด็กพอโตขึ้นหน่อยก็มีอบรมทั้งญาติชายทั้งญาติหญิงแต่อย่าถึงกับบังคับก็อาจจะให้รางวัลบ้างเนาะขนาดอนาถบิดิกะเศรษฐียังไม่บังคับลูกเลยเนาะก็มีกุศลบายให้ลูกมาจนเข้าถึงทำได้เนาะถ้าเขาบังคับมากๆมันจะพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่ยอมเขาต้านเขาไปอีกทางเลยมันจะไม่ขวัญมันจะไปทางอื่นเนาะก็ใช้วิธีที่ละมุนละม่อมก็จะดีนะแล้วก็แง่คิดมุมมองอื่นนะก็เดี๋ยวเราไปฟังย้อนหลังก็ได้ทีนี้อยากให้ดูวันที่มีพิธีอัญเชิญมหารัตนะอธิธาตของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นเนาะซึ่งเป็นการแสดงถึงความมียกย่องท่านที่ท่านมีพระคุณต่อคุณยายอาจารย์ของเรานะขอเชิญชมอ
พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นประดิษฐานภายในมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายวันมหาปูชนียาจารย์วันพุธที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั่วโลกได้รวมใจร่วมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นประดุจดวงตะวันในดวงใจที่ชี้หนทางแห่งมรรคผลนิพพานให้ศิษยานุศิษย์ได้ก้าวตามและด้วยปรารภเหตุเนื่องในวันสำคัญนี้คณะพระภิกษุวัดพระธรรมกายรวมไปถึงคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีบุญทั่วโลกได้ส่งใจออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาในพิธีอัญเชิญมหารัตนอธิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นเพื่อประดิษฐานภายในมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นปฐมาจารย์ของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายท่านเป็นครูคนแรกที่สอนภาวนาให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจนได้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถไปนรกเพื่อขอขมาบิดาผู้ล่วงลับได้ทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่คิดค้นพิธีบูชาข้าพระด้วยวิชาธรรมกายซึ่งเป็นบุญพิเศษที่ยิ่งใหญ่สามารถช่วยย่นระยะเวลาและหนทางในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ได้ร่วมอัญเชิญมหารัตนอธิธาตุของยอดมหาปูชนียาจารย์นักเผยแผ่มือหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและนับเป็นความปีติและภาคภูมิใจสุดจะประมาณที่ได้ร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านเพราะมีท่านคุณยายอาจารย์ของเราจึงมีโอกาสได้พบกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นำไปสู่การสืบสานวิชาธรรมกายสืบต่อปณิธานในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายใน
ณศูนย์กลางพิธีภายในมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตานำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศที่ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมหยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมจรดดวงใจไปยังดวงบุญที่ใสสว่างตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีประดิษฐานมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นปฐมาจารย์ของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเป็นภาพที่ยังมหาปิติให้เปี่ยมล้นในดวงใจเมื่อเจดีย์น้อยทองคำซึ่งหลอมรวมมาจากพลังแห่งศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานภายในมหาวิหารนับเป็นช่วงเวลาสุดแสนพิเศษเป็นมงคลแก่ดวงตาและดวงใจที่บัดนี้ได้มาอยู่ณเบื้องหน้ามหารัตนอัฐิธาตุของคุณยายอาจารย์ทั้งสองได้ผูกดวงใจไว้กับบุคคลผู้เลิศผู้เป็นดั่งเพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาสองขุนศึกร่วมสมรภูมิสองมหารัตนอัฐิธาตุเคียงมั่นสถิตคู่เป็นมิ่งขวัญตราบนิรันดร์อนันตชัยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายทองสุขสำแดงปั้นนะที่ท่านเป็นผู้ที่ได้สอนสมาธิให้คุณยายของเราแล้วก็ชักนำคุณยายเข้ามาได้มาพบพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ปากน้ำภาษิเจริญจนกลายเป็นผู้ที่มาสืบทอดวิชาธรรมกายจนมาถึงคนทั่วโลกทุกวันนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันนะแสดงความกตัญญูมาตั้งแต่งานครั้งนั้นเนาะคราวนี้วันพรุ่งนี้วันที่27สิงหาคมเป็นวันธรรมชัยเนาะก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะ 9:30 ก็เป็นต้นไปก็จะมีการแบบทันแล้วก็ช่วง10:00ประมาณ 10:30 ก็จะมีพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรในการที่เราส่งภาพไป1 ล้านรูปเนาะจะมีพิธีกับนะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็13:30นะก็จะเริ่มมีการประดิษฐ์ธรรมแล้วก็มีทอดพระป่านะทอดพระป่าในช่วงเย็นใน13:00ตรงก็จะเริ่มนะมีการประดิษฐ์ธรรมแล้วก็ไล่เรื่อยไปจะมีการคณะสงฆ์จากทั่วโลกก็จะมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็ประดิษฐ์ธรรมแล้วก็มีการสวดฉลองธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยนะก็ขอพวกเราได้มาร่วมบุญที่วัดมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ให้เข้าโซมหรือในช่องทางต่างๆที่สามารถมาร่วมได้นะอยู่ที่บ้านเราก็ใจมาเราส่งใจมาจะร่วมแล้วก็ใจบุญจะไ
ก็บเกี่ยวบุญไปพร้อมๆกับผู้ที่มาวัดนะเอาล่ะขอเชิญชมสื่อชุดต่อไปนะเนื่องในวันธรรมชัยที่ผ่านมาเรามีท่านเราคิดถึงท่านเราอยู่กับท่านท่านจะเป็นผู้นำให้เราสร้างบุญสร้างบารมีแล้วพอถึงวันที่27ซึ่งเป็นวันที่ท่านอยู่ในเพศสมณะคือวันธรรมชัยเราจะเตรียมตัวที่จะทำอะไรบูชาทำหลวงพ่อก็คือสวดมนต์เพิ่มขึ้นจากที่เราสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเราก็ทำเพิ่มขึ้นถือศีลจากศีล5ก็ถือศีล8เพิ่มขึ้นเพิ่มวันขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงท่านตั้งแต่เข้าวัดมาวินาทีแรกที่เห็นท่านเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนไม่ยอมใครเลยแต่หลังจากที่เจอท่านแล้วเนี่ยท่านสอนเสมอจะเย็นๆนะลูกเหมือนกับท่านจะรู้เนาะว่าเราเป็นคนที่ใจร้อนใจเย็นๆนะลูกใจใสๆจะได้มีความสุขจะได้เข้าถึงธรรมะเร็วๆใบหน้าที่ท่านยิ้มต้อนรับลูกทุกคนท่านหันไปมองหน้าลูกๆทุกคนไม่เคยเห็นท่านลำเอียงเลยท่านยิ้มกับทุกคนเหมือนกันเสมอกันเท่ากันหมดทุกคนท่านยิ้มให้ทุกคนท่านอารมณ์ดีแล้วในเมื่อท่านตอกย้ำเราว่าให้อารมณ์ดีถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ยจากที่เราเห็นท่านบ่อยๆทำให้นิสัยของเราอะที่เคยขี้โมโหใจร้อนไม่ยอมคนเนี่ยเราก็ค่อยใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็สอนตัวเองทุกวันตั้งแต่เข้าวัดมาจนถึงวันนี้ดิฉันปรับปรุงตัวเองมาตลอดเพราะคำสอนของท่านเพราะเห็นท่านเป็นแบบอย่างแท้ๆเลยแล้วยิ่งเห็นการทำงานของท่านที่เราเป็นลูกเราเห็นมาตลอดเนี่ยพ่อไม่เคยหยุดพ่อไม่เคยพักเห็นมากับตาตัวเองเราเห็นท่านทำจริงจังกับงานทุกงานไม่เชื่อเพื่อตัวท่านไม่ใช่เพื่อความเด่นดังของท่านแต่เพื่อคนทั้งโลกพ่อไม่ได้ห่วงเราเฉพาะชาตินี้แต่พ่อห่วงเราไปถึงทุกภพทุกชาติห่วงลูกๆทุกคนอยากให้ลูกทุกคนเข้าถึงธรรมนี่แหละค่ะมันทำให้มีความรู้สึกดิฉันว่ามีอีกไหมใครที่เหมือนพ่อที่เราเน้นเราและห่วงเราห่วงคนทั้งโลกทำให้ครอบครัวดิฉันเนี่ยลูกทุกคนเข้าวัดหมดครอบครัวของเราอยู่ในบุญเพราะมีท่านเป็นแบบอย่างและมีบุญที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนาอธิษฐานจิตทุกวันตามรอยท่านที่ท่านสอนเราเสมอมาว่านั่งสมาธินะลูกนะทำทานนะลูกนะรักษาศีลนะลูกนะ3อย่างนี้ต้องทำให้ครบถ้าลูกอยากจะเป็นคนสมบูรณ์แบบมีกายมีวาจามีใจและมีปัจจัยในการที่จะเอื้อให้เราในการสร้างบุญสร้างบารมีตรงนี้แหละค่ะดิฉันว่าดิฉันเนี่ยพยายามทำและเต็มที่กับบุญทุกๆบุญและทุกๆหน้าที่ดิฉันทำดิฉันกล้าพูดว่าตั้งแต่ดิฉันเข้าวัดมาเกือบ30ปีไม่มีวันไหนที่ดิฉันไม่ทำตามคำสอนหลวงพ่อที่ให้ดิฉันทำทานรักษาศีลดิฉันไม่เคยขาดนั่งสมาธิแม้แต่วันเดียวดิฉันสวดมนต์ทุกวันสวดธรรมจักรทุกวันวันละเป็น10รอบและครอบครัวดิฉันทุกคนมีความสุขเพราะเป็นครอบครัวธรรมกายลูกๆเป็นคนดีทุกคนคนที่สอนให้เรารักบุญรักบารมีก็คือพ่อของเราไม่มีสิ่งใดแล้วที่ดิฉันจะรักและคิดถึงเท่าทุกวันนี้เท่าที่ดิฉันคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่จะไม่คิดถึงและก็ไม่มีสักวันนึงที่ดิฉันจะไม่ทำหน้าที่ผู้นำบุญดิฉันทำทุกวันดิฉันชวนคนสวดธรรมจักรโทรไปตามคนให้เข้าซูมเราชวนเขาท่านบอกเสมอว่าชวนเขาเถอะลูกอย่าคิดว่าเราไปเอาของเขาแต่คิดว่าเอาสิ่งดีๆไปให้เขาดิฉันไม่เคยคิดว่าทำบุญเนี่ยมันจะหมดหรือมันจะอดตายเลยตั้งแต่ดิฉันทำบุญมาเนี่ยมันไม่เคยหมดจริงๆมันถึงมันยังไม่ได้รวยเปี้ยงปล้างขึ้นมาแต่มันก็ไม่เคยอดเหมือนคนที่ข้างนอกพอเขาบอกว่าอดเนี่ยเขาอดจริงๆแต่เราไม่เคยรู้จักวันนั้นเลยตั้งแต่เป็นลูกหลวงพ่อมาวันธรรมชัยของพ่อลูกจะร่วมสร้างอาคาร80ปีและจะใช้วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อสอนไปบอกบุญคนที่รู้จักลูกๆรักหลวงพ่อคิดถึงหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแข็งแรงหลวงพ่อมีอายุขัยยืนยาว200ปี
หลวงพ่อปลอดภัยหลวงพ่อกลับมาไวๆเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะคะทั้งหลาย
ก็ฝากไว้ว่าอย่าทิ้งบุญกันนะแล้วบุญก็จะไม่ทิ้งเราแล้วก็อย่าห่างจากการสร้างบุญบารมีกับหมู่คณะกับหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไม่งั้นถ้าเกิดเราหลุดไปจากวงบุญเนี่ยมันยาวไกลเลยกันมันหลุดถ้าหลุดแบบไปไกลเลยก็โอ้โหจะมาเจออีกทีเมื่อไหร่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปออกนอกเรื่องนอกราวแล้วก็จะทุกข์ยากลำบากสะบักสะบอมอันนี้คงไม่ดีแน่เพราะนั้นให้ตระหนักว่าการที่เรามาหมู่คณะมาอยู่กับหมู่คณะสร้างบุญการเดินทางอาจจะเหนื่อยยากการมาอาจจะบางครั้งมาอยู่เจอผู้คนที่ไม่ถูกใจบางคนบางท่านหรือแม้การสร้างบารมีในหมู่คณะที่จะอยู่ในศูนย์ก็ตามที่โน้นที่นี่ก็ตามก็ขอให้พยายามค่อยๆประคับประคองกันไปนะให้มีความเมตตาปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามไม่มีทิฐิเพราะว่าดูคุณยายอาจารย์ดูหลวงพ่อทั้งสองท่านไปที่ไหนท่านอ่อนน้อมไม่เคยข่มไม่เคยขู่ไม่เคยมีทิฐิมีแต่ลดตัวลงอ่อนน้อมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมดีงามเนี่ยท่านทุ่มสุดฤทธิ์แล้วก็ร่วมมือแม้ในสังคมมณฑลก็ท่านก็อ่อนน้อมแล้วก็ลงไปช่วยเหลือแล้วร่วมมือกับสังคมมณฑลเพื่อให้แผ่นดินไทยเนี่ยมีศีลธรรมหนักรวมทั้งอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เนี่ยท่านก็พร้อมที่จะร่วมมือหมดนะเพราะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำให้เราดูเนี่ยนั่นคือคุณธรรมของท่านที่ทำหมู่คณะเติบโตแม้เราพระภิกษุสมณีมาสงฆ์ฎีกาโดยส่วนรวมเนี่ยก็มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมเมตตาซึ่งกันและกันจึงอยู่กับบินสุขใครฝึกตัวอย่างนี้ได้ก็จะเจริญก้าวหน้าในด้านการสร้างบารมีไปทุกก๊กทุกชาติและจะไม่หลุดออกไปจากหมู่คณะด้วยแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคตัวถ่วงของหมู่คณะด้วยแต่มันก็ไม่คุ้มเนาะถ้าเป็นอุปสรรคของหมู่คณะเนี่ยในที่สุดเราก็ทำร้ายตัวเองนะก็สิ่งนี้ก็คนไม่เกิดขึ้นอันนี้พระอาจารย์ก็พูดรวมๆไปเนาะเอาล่ะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในชีวิตคิดหวังสิ่งใดในหนทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำฤทธิ์ผลให้สมดังความปรารถนาทุกประการเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญ